สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าในหลายประเทศเขามีกิจกรรมตามหาสมบัติที่ฝังอยู่ใต้ดินด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ กันด้วยนะด้วยฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนเครื่องดูดฝุ่นทำให้ผู้คนนิยมซื้อมาตรวจหาของมีค่าที่อาจฝังอยู่ในส่วนหลังบ้านหรือพื้นที่ต่างๆเพื่อจะเจอแจ็คพอตใหญ่กับเขาบ้างไงอันดับ8จอกทองคำจากซากเรือสเปนจอกทองคำบุบๆที่ทุกคนเห็นอยู่ขณะนี้เป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าจากเรือขนสมบัติในศตวรรษที่17ที่มีชื่อว่าซานตามาการิต้าที่มีหน้าที่เดินทางไปกับระหว่างสเปนกับทวีปอเมริกาเพื่อขนสมบัติและของมีค่ามาไว้ที่สเปนแต่แล้ววันหนึ่งในปี1622ซานตามาการิต้าได้เจอกับพายุรุนแรงจนส่งผลให้ตัวเรืออับปางลงนอกชายฝั่งของรัฐฟลอริดาในปัจจุบันแม้จะมีการลงไปกู้สมบัติในเวลาต่อมาแต่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ทั้งหมดจนซากเรือได้ถูกหลงลืมไปแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยมาถึงศตวรรษที่21เมื่อบริษัทบูวอเตอร์เวนเจอร์ได้รับสิทธิ์ในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับซากเรือซานตามาการิต้าแต่เพียงผู้เดียวแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันของปี2018ที่ไมค์เดอร์มาหนึ่งในทีมได้ดำน้ำลงไปสำรวจซากเรือสมบัติจนกระทั่งเครื่องตรวจจับโลหะของเขาก็ได้ดังขึ้นมาเขาจึงได้รีบขุดทรายและพบเจอกับจอกทองคำนี้ในที่สุดหลังจากที่ไม้นำจอกขึ้นมาจากน้ำก็ได้ฉลองด้วยการรินแชมเปญใส่จอกที่เก็บมาแล้วดื่มเข้าไปก่อนจะส่งมันไปบูรณะให้เหมือนเก่าว้าวถึงเราจะไม่รู้ว่าท้องไส้ของเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากนั้นแต่ในสมัยนี้จะมีสักกี่คนที่จะได้ดื่มด้วยจอกทองคำมูลค่า48ล้านบาทล่ะจริงไหมอันดับ7กรูเหรียญโรมัน 50,000 กว่าเหรียญคุณน่าจะเคยฟังเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายถึงวิธีการเก็บเงินหรือของมีค่าในสมัยก่อนด้วยการนำมาใส่หายแล้วฝังใต้ดินบริเวณบ้านกันใช่ไหมล่ะแน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยพอสมควรเลยนะถ้าถามว่าปลอดภัยแค่ไหนสามารถดูได้จากไหโบราณที่นายเดฟคริสค้นพบใกล้ๆเมืองโซมมณฑลซัมเมอร์เซตของอังกฤษเมื่อปี2010ได้เลยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ขุดไหเซรามิกเส้นผ่าศูนย์กลาง45เซนติเมตรขึ้นมาพบว่าภายในไหนั้นเต็มไปด้วยเหรียญกระสาบที่ทำจากเงินและสำริดมากถึง 52,503 เหรียญโอ้โหเยอะมากๆเลยนะเนี่ยและถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการค้นพบเหรียญโบราณในสหราชอาณาจักรเลยก็ว่าได้ซึ่งเหรียญพวกนี้ถูกใช้เป็นเงินตราแลกเปลี่ยนในช่วงคริสต์ศักราช253ถึง293หรือตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันไปจนถึงรัชสมัยของพระเจ้าคาราซีอุสที่ได้แยกตัวออกมาจากโรมันพร้อมกับสถาปนาอาณาจักรบิเตเนียขึ้นต่อมาในปี2011พิพิธภัณฑ์แห่งซัมเมอร์เซตที่กำลังจะเปิดใหม่ได้ติดต่อขอซื้อเหรียญทั้งหมดนี้มาจัดแสดงก่อนจะปิดดีลนี้ด้วยจำนวนเงิน 11.7 ล้านบาทและเดฟก็ได้แบ่งค่าสมบัติกับเจ้าของที่ดินคนละครึ่งตามกฎหมายการขายสมบัติของอังกฤษนั่นเองอันดับ6ปลาทองคำวัตถุที่มีรูปลักษณ์เหมือนกับปลารากล้วยสีทองนี้สงสัยหรือเปล่าว่ามันคืออะไรไม้จิ้มฟันของชนชั้นสูงหรือจะเป็นลูกดอกทองคำผิดแล้วค่ะความจริงแล้วเจ้าปลาทองคำที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือชิ้นส่วนของหัวเข็มขัดจากสมัยแองโกเซ็กซอนต่างหากล่ะมันถูกค้นพบในประเทศไอร์แลนด์เมื่อปี2013โดยชาวประมงหนุ่มนามว่าแบร์รี่เซนนอนที่ได้ลองหันมาล่าสมบัติด้วยเครื่องจุดจับโลหะ กับเขาบ้างซึ่งเขาก็ได้เริ่มออกค้นหาบริเวณพื้นที่ฟาร์มของป้าตัวเองเป็นที่แรกจนได้มาเจอกับเจ้าปลาทองคำยาว 7.6 เซนติเมตรแม้ว่าในตอนแรกเขาจะเข้าใจว่าเป็นเหยื่อตกปลาแต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ทำการตรวจสอบพบว่ามันเป็นวัตถุ ของชาวแองโกลเซ็กซอนในช่วงศตวรรษที่7จริงๆแต่พวกเขาไม่เคยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไอร์แลนด์เลยนะจึงอนุมานว่าอาจเป็นสินค้านำเข้าจากอังกฤษหรืออาจจะเป็นของที่บาทหลวงชาวไอริชได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่นั่นซื้อกลับมาใช้ที่มาตุภูมิของตัวเองก็เป็นได้เหมือนกับที่เราชอบไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าหรือสั่งของจากต่างประเทศนั่นเองอันดับ5แหวนหลวงจากศตวรรษที่5เมื่อปี2009หนึ่งในทีมงานของ York and District Metal Detecting Cupผู้มีนามว่าไมเคิลกรีนฮอนได้สแกนพื้นทุ่งแถวแถวหมู่บ้านเอสคริกในมณฑลยอร์กเชียร์ของอังกฤษจนได้มาเจอกับแหวนทองคำปริศนาที่มีไพลินสีฟ้า1เม็ดอยู่ตรงกลางชวนให้นึกถึงแหวนวงโกเล่เลยนะเนี่ย
อย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นว่านี่คือแหวนทองคำปริศนาเพราะอะไรเนี่ยหรอมันเป็นเพราะว่าเรานักโบราณคดียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เลยมันถูกสร้างขึ้นในยุคไหนกันแน่ในตอนแรกที่คนพบคาดว่าเป็นแหวนของแองโกลแซกซอนในช่วงศตวรรษที่10ถึง11แต่ตัวรูปลักษณ์ของแหวนมันไม่เหมือนกับแหวนโบราณที่คนพบในอังกฤษเลยและการสันนิษฐานของผู้เชี่ยวชาญที่น่าจะเข้าเขาที่สุดก็คือนี่เป็นแหวนของเชื้อพระวงศ์อื่นในยุโรปซึ่งน่าจะเป็นฝรั่งเศสในสมัยศตวรรษที่5หรือ6ก่อนจะตกทอดมายังชนชั้นสูงของอังกฤษในเวลาต่อมาปัจจุบันแหวนวงนี้ก็ไม่ได้ถูกนำไปทำลายที่มอร์ดอร์แต่อย่างใดแต่ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ยอร์กเชียร์โดยทางพิพิธภัณฑ์ได้ทุ่มเงินซื้อมาถึง 1.3 ล้านบาทเลยนะอันดับ4หัวขวานจากยุคสัมฤทธิ์ถึงแม้ว่าคนส่วนมากที่ถือเครื่องตรวจจับโลหะออกไปหาสมบัติล้ำค่าอยากจะนำไปขายให้กับรัฐบาลเพื่อแลกกับเงินจำนวนมหาศาลก็ตามแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ได้เข้าสู่วงการนี้เพราะแค่อยากจะสนุกกับการตามหาสมบัติก็เท่านั้นอย่างเช่นคุณลุงสตีฟฮิกลิงที่ได้เข้ามาขออนุญาตเจ้าของคาเฟ่แถวถนนเซนต์เฮเลนเพื่อเข้ามาสแกนพื้นที่บริเวณนั้นในปี2013และสัญญาณก็ได้ดังขึ้นในบริเวณลานจอดรถเมื่อขุดลงไปก็พบกับชิ้นส่วนโลหะเล็กๆ1ชิ้นและนี่ก็คือการค้นพบสมบัติครั้งแรกของลุงสตีฟหลังจากที่แกได้ลองตามหาสมบัติมา1ปีเต็มหลังจากที่เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองลิเวอร์พูลได้ทำการตรวจสอบพบว่านี่คือหัวขวานที่ใช้กันในช่วงยุคสัมฤทธิ์ทำมาจากดีบุกผสมทองแดงและมีอัตราการค้นพบในสหราชอาณาจักรน้อยมากๆได้ยินอย่างนี้แน่นอนว่าลุงสตีฟรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้ค้นพบกับสมบัติที่มีอายุเกือบ 4,000 ปีแถมยังหายากเสียด้วยนะต่อมาแกก็ได้ตัดสินใจที่จะจัดแสดงหัวขวานนี้ในคาเฟ่ที่ขุดค้นพบเนี่ยแหละอันดับ3โคกรุสมบัติหมู่บ้านฮอชนี่นี่คือกรุสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่คนพบมาในแดนผู้ดีเลยก็ว่าได้และพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้ย้อนกลับไปในปี1992ก่อนที่ของพวกนี้จะถูกคนพบในหมู่บ้านฮอชนี่มณฑลซัฟโฟกชาวบ้านในหมู่บ้านได้เดินทางมาหาหนุ่มใหญ่วัยเกษียณอย่างอีริกลอเพื่อขอให้ช่วยตามหาค้อนที่ตนทำหายให้ทีและเมื่ออีริกได้ตรวจสอบพื้นที่เขากลับไม่พบค้อนแต่อย่างใดแต่กลับมาเจอกับกระสอบ2ใบที่เต็มไปด้วยสารพัดเหรียญทองเหรียญเงินถึง 14,865 เหรียญเครื่องครัวที่ทำจากเงินและเครื่องประดับที่ทำจากทองอีก200รายการ1ปีต่อมาคณะกรรมการประเมินมูลค่าสมบัติได้ประเมินราคาข้าวของในกรุทั้งหมดไว้ถึง64ล้านบาทหากคิดตามอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษปัจจุบันคอลเลกชันนี้มีมูลค่าสูงถึง129ล้านบาทเชียวนะและมันก็ได้ถูกนำมาจัดแสดงที่ British Museum จนถึงปัจจุบันการค้นพบในครั้งนั้นถือว่ามีอิทธิพลที่จะทำให้วงการโบราณคดีสั่นสะเทือนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากเครื่องตรวจจับโลหะจะกลายมาเป็นที่นิยมสำหรับนักล่าสมบัติแล้วกฎหมายเกี่ยวกับการค้นพบสมบัติในอังกฤษก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันอันดับ2กรุเครื่องเงิน2แผ่นดินบางทีการค้นพบสมบัติก็ให้อะไรเรามากกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเลขเพราะสิ่งที่เราเจออาจสามารถไขความลับชิ้นใหญ่ของประวัติศาสตร์ได้อย่างที่เจมส์เมเทอร์ได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเดินสแกนพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคนในเวสลิงตันจนได้มาเจอกับเครื่องเงินที่ฝังอยู่ในดินก่อนจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาขุดออกไปทั้งก้อนดินเลยและเมื่อทีมงานของ British Museum ได้ทำการชำระล้างก้อนดินออกไปก็พบว่าเครื่องเงินเหล่านี้มีทั้งเครื่องประดับของชาวไวกิ้งแท่งโลหะเงินไปจนถึงเหรียญกระสาบของชาวแองโกลแซกซอนที่มาจากปีศักราช870และไม่มีหลักฐานเล่าเรื่องราวในยุคนั้นมากเท่าไหร่รู้เพียงแค่ว่าในยุคนั้นพระเจ้าอันเฟรดมหาราชแห่งแองโกลแซกซอนได้ต่อสู้กับชาวไวกิ้งจนได้รับชัยชนะแต่ที่น่าสนใจก็คือถ้าดูที่เหรียญจะพบว่าด้านหนึ่งจะมีภาพพระพักของพระเจ้าอันเฟรดและพระเจ้าคีโอวูฟที่2ผู้ปกครองชาวไวกิ้งนั่งเคียงคู่กันสันนิษฐานได้ว่าแองโกลแซกซอนและไวกิ้งเคยมีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันมาจนค่อยๆมาถึงจุดแตกหักที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งหายไปตลอดกาลอันดับ1เงินสดในสวนหลังบ้านเรื่องมันเกิดขึ้นในช่วงปี1946เมื่อผู้ตรวจการไปรษณีย์2คนได้ทำการตรวจสอบประวัติของพนักงานคนหนึ่ง
ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้จนพบกับจุดผิดสังเกตว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินของรัฐที่หายไปทั้งคู่จึงได้พยายามสืบสวนเรื่องนี้โดยขั้นแรกพวกเขาได้ไปขอยืมเครื่องตรวจจับโลหะกับทางกองทัพและเดินทางไปที่บ้านของเขาเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังสแกนบริเวณสวนหลังบ้านนั้นจู่ๆเครื่องก็ได้แจ้งเตือนว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้พื้นดินและเมื่อขุดลงไปเกือบ3เมตรก็พบกับกระป๋องและภาชนะต่างๆที่ใส่เงินสดไว้เต็มไปหมดเมื่อทั้งคู่นับเงินทั้งหมดที่ขุดเจอแล้วพบว่ามีจำนวนมากถึง 4.6 ล้านบาทสันนิษฐานได้ว่านี่อาจจะเป็นเงินหลวงที่เขาอมมาตลอดหลายปีก่อนจะเสียชีวิตก็เป็นไปได้